แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริการ้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆที่เรามีสาระมากมายนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้รวมไปถึงน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Amps Oil ไลน์แรงของโรเกตพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างเกือบถ้าเกือบกันไปขอลุ้นกันทุกมาเบรก2เอาผมเบรก2เป็นไงครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องราวกันนี่เลย SS มาได้เลยตอนนี้นะครับอันมาเยอะแล้วคนถามหาพี่กิ้งมาตั้งแต่วันอังคารแล้วเพราะนั้นคิดถึงพี่กิ้งพี่กิ้งมาแล้วครับจะถามเรื่องราวของระบบหัวฉีดนะครับกล่องไฟต่างๆนะครับว่าใส่กล่องตัวไหนดีราคาเท่าไหร่วันนั้นมีมาถามผมก็ตอบไปว่าตัวต่ำสุดมัน980ครับตัวแพงสุดมันก็ 2,500 โดยประมาณส่วนจะใส่ตัวไหนเนี่ยต้องเลือกเอาจะเอาแบบไหนจะอะไรนะเพิ่มท็อปเพิ่มม้าจะปลดล็อกอย่างเดียวจูนอะไรเงี้ยน้ำมันหรือหัวฉีดหรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ามีหลายแบบนั่นเองมันเสื้อใส่ผู้หญิงหมดเนี่ยอยากขับขี่แบบไหนล่ะใส่ผู้หญิงได้ยังไงตัวเล็กมันเล็กแปลกอ่ะไอ้เจ้าเก๋ไอ้วัชระแสงดอกไม้เนี่ยมันให้มันไซผู้หญิงเขาบอกไปใช้ผู้หญิงเสื้อมอเตอร์จีพีชื่ออะไรอ่ะไซผู้หญิงชื่ออะไรไซผู้หญิงเย้คนละเรื่องนะพี่ก็ผมนี่พยายามใครมีคำถามครับสามารถส่งเอสเอ็มเอสมาได้ครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นบักตามเรื่องคำถามหรือโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทางหมายเลข02-5309496-98ครับเมื่อวานนี้ยังค้างอยู่เลยตรงที่แบบว่าพี่บุรินมาแล้วก็แบบพวกเซเลบมาเยอะมากในเรื่องของโปรดักชันมันบอกว่าเขาทำงานดีนะแบบก่อนเข้าไปก็จะแบบมันมีมุมให้ถ่ายรูปกับเจ้าตัวเวสป้าตัวใหม่นะครับแล้วก็สแกน QR โค้ดแล้วก็เซฟรูปตัวเองอัพเฟซได้เลยโอเคโอ้ที่ผมอัพอ่ะมาดูเรื่องราวของ SMS ครับครับผมอยากได้ทรงสปอร์ต500-650cc สูง175นะครับหนัก56โอ้โหนี่บางมากตัวบางตัวไหนดีครับไม่จำกัดงบถ้า650ก็เดิน650ไปเลยถ้างั้นน่ะ500ทำไมถ้าไม่จำกัดงบ650มีอะไร CBR CBR 650 Ninja Yamaha R6 ก็ไม่ได้ R6 นั่นมันก็จ๋าไปนะกดก็ได้เหมือนกันก็สปอร์ตสุดๆอ่ะถ้าไม่จำกัดงบก็ถ้าเผื่อว่าชื่นชอบความสปอร์ตขอโทษนะจริงๆตอนนี้ที่มาแรงแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากคือ Yamaha R6 เพราะว่ามันสปอร์ตจ๋าเรซซิ่งจ๋าสำหรับคนที่เล่น R6 เนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ชื่นชอบการขับขี่สไตล์เรซซิ่งจริงๆเพราะไรดิ้งโพซิชันของเขาเนี่ยแบบออกแบบมาตั้งแต่เกิดแล้วว่าบังคับหมอบอะหน้าทิ่มตูดเท้าสูงตูดสูงคือแบบอารมณ์แบบก้มอะขี่ก้มอะแล้วถ้าเผื่อว่าขี่ธรรมดาก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องกลัวเลยเมื่อยแน่นอนต่อให้แบบว่าจะขี่ออกทริปก็ตามคือมันเป็นรถสำหรับที่แบบว่าขี่ในสนามเข้าโค้งมันพอประมาณสูงมากแล้วก็แรงม้าต่อน้ำหนักนี่ถือว่าสูงมากนะ120 120เท่าไหร่นะก๊อปเล็กแมนตัวเลขไหมเรื่องอะไร128แรงม้าป่ะหรือว่าตัวไหน141 141เรียกว่าแรงม้าต่อน้ำหนักนี่ไม่ธรรมดานะก็ฉีดๆไปน้ำหนักก็180กิโลมันแรงม้าจะไปไฟกับตัวพันอยู่แล้วโอ้โหใช่ไหมน้ำหนัก180โลถูกไหมนี่น้ำหนัก180โลแล้วก็แรงม้า118คิดดูดิเบามากอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงตรงที่ถ้าเผื่อว่าจะลิงก์กับระบบ GPS นะก็จะเหมือนกับเจ้าตัว R1M ครับคือสามารถลิงก์ได้แล้วก็สามารถจูนแต่งกล่องได้เนี่ยนะอันนี้คือสแตนดาร์ดแต่ว่าอันนี้ที่เขาประกาศมาตอนที่เราไปงานเปิดตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถติดระบบ GPS เข้าไปได้เพราะว่ามันมีรูให้เสียบอยู่แล้วพอลูมให้เสียบปุ๊บคราวนี้จูนได้เหมือนกับนี่เลย R1M เลยอย่างนั้นเลยเหรอ R1 ธรรมดาจูนไม่ได้นะต้อง R1M โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในโทรศัพท์เสร็จปุ๊บอ่ะจะเลือกเล่นย่านไหนนะแล้วก็สามารถเมมโมรีได้มันเป็นด้วยความที่ว่ามันเป็น GPS ไงมันก็สามารถที่แบบบอกมาได้ว่าเราขี่ลายสนามยังไงเบรกตรงไหนคันเร่งตรงไหนโอ้โหเนี่ย
ตอนนี้สุดแล้วสำหรับตัว600cc นะถ้าจะเล่นถ้าแบบสปอร์ตจ๋าแนะนำคันนี้เลยตัวนี้ตัวเดียว 549,000 บาทนี่เรื่องตัวเลขไว้ใจก๊อฟนะฮะเพราะว่าถ้าจะไปตัวนินจาก็มันกึ่งมันไม่สปอร์ตจ๋า CBR ก็ยังไม่สปอร์ตจ๋าอยู่ดีถ้าอยากได้ความสปอร์ตแล้วเล้าใจยิงอ่ะอาร์ซิกแล้วเนี่ยซุปเปอร์สปอร์ตของแท้650ใช่ไหมคุณได้สัมผัสตัวนี้600พี่600คุณได้สัมผัสกับความเร็วความแรงความจัดจ้านที่เป็นแบบรถสปอร์ตจากสนามแข่งเลยว่างั้นเถอะจริงไปเทสมานี่โอ้โหมันมากแต่มันก็มันนะมันมากคือขี่ในสนามมันจะออกมานอกอย่างที่พี่ตู่บอกอ่ะยิ่งตัวสูง175นี่ก็ได้เรื่องมันนะได้เรื่องคือก้มคือก้มเยอะใช่ไหมก้มเยอะเอาก้มเยอะเพราะตู่สูง180ยิ่งก้มเยอะกว่าชาวบ้านอีกก้มเยอะมันยิ่งเมื่อยไงแทบไม่ต้องใส่เกียร์โยงอ่ะพี่คือมาถึงนะถ้าเอาให้ชัวร์นะจริงๆสภาพเนี้ยนะเปลี่ยนท่อใบเดียวนะลงแข่งได้เลยเพราะมันมีโหมดให้ตั้งโหมดให้ใช้โหมดใช้โอ้โหแรงนรกแตกอ่ะพี่มันบอกเลยมันรับประกันความโหดร้ายนี่สโลแกนเป็นคนคุ้นเหมือนสโลแกนของกล่อง GLP กิ้งลาดพร้าวเลยแนะนำไปเลยครับถ้าจะเล่นถ้าไม่เกี่ยงงบนะชอบคาร์สปอร์ตยามาฮ่า YZF RC ครับครับผมจบอ่ะเอเวอเรสต์ต่อไป CRF 250L ครับทำซุปเปอร์โมโต้นะครับเสียเงินเยอะไหมประกันขาดหรือเปล่าถ้ามีการดัดแปลงแบบไม่ได้แบบว่ามีผลต่อโครงสร้างของรถยกตัวอย่างเช่นคือคุณทำพวกบูทอะไรมาใหม่การดัดแปลงที่ผมเคยทำให้นะก็คือทำให้เพื่อนล้อหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นคอ17หน้าหลังนะฮะจานดิสต้องมีการเปลี่ยนพอจานดิสเปลี่ยนปุ๊บในเรื่องของขายึดคาลิเปอร์ก็ต้องมีการขยับตามไปอาจจะไม่แพงอาจจะไม่เอาของตัว M มาใส่มันมีตัวมันอยู่แล้วแต่ตัว M เนี่ยตัว M มันขาใช่ก็มาทั้งชุดเลยไงทั้งชุดเลย Honda มีขายอยู่แล้วใช่ซึ่งเป็นรหัส 250M ตอนนั้นที่ผมดัดแปลงให้เขาอะให้ลุงฮันน่ะเขายังไม่มีอะไรเรื่องของตัว M อันนั้นเป็นหัวนั้นเป็นของเทพอันของเทพพวกวงล้อแพงๆอันนั้นของเทพใช่เทพๆใช่นี่คือตัว M ตัว M เนี่ยจานดิสจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าตัว L นะฮะก็ต้องทำคาลิเปอร์ใหม่ไงไม่ต้องเลยนี่แต่ถ้าซื้อจาก Honda มาครบชุดใส่ได้เลยครับก็ใส่ได้เลยไงหล่อได้เลยประกันขาดไหมมันมีผลเสียต่อโครงสร้างของรถไม่ได้ไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับส่วนมากไอ้เครื่องไอ้ศูนย์เนี่ยที่วารันตีเน้นไม่ทางเครื่องยนต์นะครับไม่เน้นที่ภายนอกเท่าไหร่ยิ่งเปลี่ยนแค่ล้อเนี่ยแทบไม่เกี่ยวกับการวารันตีเลยแต่ถ้าคุณไปทำโมดิฟายเครื่องยนต์ไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปจูนกล่องเปลี่ยนมงเปลี่ยนแม็ปทั้งหลายแน่นอนนะหมดประกันอันนี้หลุดแน่นอนนะครับก็คือที่ไม่เหมือนก็เนี่ยในเรื่องของล้อนะฮะแล้วก็เรื่องของขายึดคาลิเปอร์ถ้าเผื่อว่าจะไม่ใช่ตัว M นะเพราะตัว M ก็คือมันผลิตมาเพื่อเป็นซูเปอร์โมโต้โดยเฉพาะอยู่แล้วแต่ตัว L เนี่ยแต่ก่อนอะไหล่ M ไม่มีก็ต้องหายากต้องหายากเพราะว่าดุมกับจานของซูเปอร์โมโต้บ้านเราไม่ค่อยมีขายใช่แล้วอีกอย่างนึงคือดุมเนี่ยถ้าเผื่อว่าใช้ดุมเดิมอ่ะดุมเดิมของรถวิบากเอาไปใส่ล้อ17เนี่ยมันหายากมากใช่แต่มันก็จะมีล้ออยู่ชุดนึงรู้สึกว่าล้อของโยโกที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้เจ้าซีรั่วเนี่ยลงกับล้อ17ได้อย่างพอดีแต่ก่อนใช้อย่างนั้นแปลงแต่ทีเนี้ยถ้าอยากจะใส่โมโต้เนี่ยไปหาเบิกศูนย์ได้เลยครับใส่ของชุด250Mไม่ต้องแปลงด้วยไม่ต้องแปลงนั่นแหละสบายถ้าจะอยากได้ล้อโตแค่เปลี่ยนหน้ากระทะล้อให้ใหญ่ขึ้นใช่ครับใช้ดุมเดิมดุมของตัว M มาแหละเปลี่ยนแค่วงล้อกับซิกลวดเอาครับนะครับให้ใหญ่โตขนาดไหนได้หมดใช่คลิกไอสตาร์ติดเร่งดับเกิดจากอะไรครับคลิกไออ่ะวชิรไอเกิดจากอะไรเกิดจากมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะครับหลักๆก็คือเรื่องของปั๊มติ๊กเสียนะครับเรื่องของปั๊มติ๊กบางทีนะฮะปั๊มติ๊กเนี่ยจะมีเรียกว่าอะไรตัวดักฝุ่นอยู่นะครับไอตัวดักฝุ่นตัวเนี้ยนะครับมันก็จะไปเกาะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถุงตัวเนี้ยมันดำพอดำปุ๊บน้ำมันก็เลยฉีดเข้าไปที่หัวฉีดไม่พอ2เกิดจากแรงดันปั๊มติ๊กหายนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือทำการตรวจสอบแล้วก็ไล่ลงมาเมื่อเราตรวจสอบปั๊มติ๊กแล้วโอเคแล้วอยู่ที่2.9 ขึ้นไปถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดต่ำลงไปแสดงว่าปั๊มติ๊กลูกนั้นเสียนะครับต่อไปถ้าเราไล่ตรงนี้จบแล้วนะครับต่อไปเรื่องของเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดปัญหาเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งเสียนะครับโดยการต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์นั่นเองมีอยู่2ตัวนะครับเร่งแล้วดับเร่งแล้วดับเนี่ยเกิดจากตรงนี้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเข้าร้านแล้วนะครับไม่หายก็ต้องเข้าไปที่ศูนย์แล้วล่ะเพื่อทำการเช็คโค้ดลบโค้ดดูอะไรดูอาการก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าเคสเรื่องของหัวฉีดเนี่ยเมื่อเซ็นเซอร์มีปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกว่า
ชะลอการเสียไว้ก่อนเพื่อให้ทำการเครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์กันดูอีกทีนึงแล้วถึงทำการเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับประมาณนั้นมาดูเอเวอเรสต์ต่อไปเวิร์ลซีส650ใกล้จะเปลี่ยนโฉมหรือยังครับวันนี้ไปเจอผู้บริหารระดับสูงของคาวาเป็นไงครับเป็นไงบ้างเขายังไม่มีในบิ๊กมอเตอร์เซลนะอย่างบิ๊กมอเตอร์เซลยังไม่มีเพราะว่าโฉมนี้ผมเพิ่งถามมา3ปีเองใช่ตาคู่เนี่ยตัวใหม่3ปีล่าสุดก็เพิ่งจะคัลเลอร์เชนไปเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีไปเขาบอกว่าเจอพี่ออสนั่นแหละพี่กฤษณะแหละบอกเฮ้ยรถยังไม่4ปีกว่าเลย4ปีถึงจะเปลี่ยนไหม4ปี5ปีรถพี่กี่ปีรถผม3ปีเองเพราะนั้น3ปียังไม่เปลี่ยนยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนแน่นอนตอนนี้เขากำลังอยากเขากำลังแบบคิดเรื่องของการทำตลาดในเรื่องของไอ้เจ้าตัว W 800ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวเล็กก่อนนั้นมาก็คือเป็นตัวเอสเตร่าตัว150เข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้กันนะแต่มันจะเป็นคนละแนวกันถ้ามาก็บันเทิงเลยบันเทิงบันเทิงเลยฮะแล้วก็กระซิบมาจากฝั่งปีกนกเห็นบอกว่าไอ้เจ้าตัวคอนเซปต์ที่อยู่ในการบางกอกมอเตอร์โชว์นะไม่รู้ว่าตัวจริงจะเหมือนกันในคอนเซ็ปต์มากน้อยขนาดไหนตัวเลเซอร์ตัวเลเซอร์150เลเซอร์มันคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบเป็นตัว MSX ขยายมันใหญ่ขึ้นเหรอใหญ่ๆเจนเทอร์แมนอะอ๋อเหมือนกับเจนเทอร์แมนประมาณเจนเทอร์แมนแต่ว่ารูปทรงฮอนด้าน่าจะฉีกล้ำกว่าก็รอดูแล้วกันถ้ามีนะนั่นแหละเขาบอกมีเพราะไอ้ตัวที่แบบเป็นคอนเซ็ปต์ที่เปิดมาในงานมอเตอร์โชว์ขนาดนั้นอะฮอนด้าออกมาทุกครั้งอยู่แล้วแต่ว่าจะช้าเร็วเท่านั้นเองไม่มีเวอร์ซิสจะเปลี่ยนโฉมครับเวอร์ซิสอย่าเพิ่งฮะเพิ่งจะเปลี่ยนลายไปใช่ครับถ้าเลือกแต่งรถสกูปี้ครับไอรุ่นแรกสุดจะแต่งอะไรดีครับอ้าวโอ้โหเยอะแยะมากมายจะเริ่มจากอะไรจะคุณเป็นสายไหนอ่ะสายแว้นหรือเปล่าสายแว้นเขาก็ไปใส่ล้อเล็กกันใส่ล้อ17หน้าหลังเอาถ้าใส่แบบประเภทที่ว่าเน้นสวยบอกเน้นสวยไม่เน้นแรงโอ้เน้นสวยเยอะแยะครับของแต่งมือเบรกมือคัทมือเบรกสองข้างไม่มือคัทกระจกแต่งครับที่วางเท้าแล้วก็ที่จับหลังไฟที่เป็น LED ไฟเลี้ยวไฟหน้าต่างสปอยเลอร์ด้านข้างแกบแก้มข้างอะไรพวกนี้มีของแต่งเยอะครับครอบสีอะไรอย่างเงี้ยของแต่งเยอะเหมือนกันฮะสกุปี้ถ้ามันมามันต้องค่อยๆแต่งถ้าเผื่อว่าจะตูมเดียวมันก็ถ้าเผื่อว่าไม่เน้นแรงก็ต้องเป็นแบบสไตล์ที่อิงกับสไตล์คลาสสิกที่เป็นของเดิมของเขาใช่ไหมก็คืออย่างล้อเดิมก็จะเบ่งขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวให้มันยางมันใหญ่หน่อยใช่ไหมให้ยางมันหน่อยให้แบบมันดูแน่นหน่อยคาลิเปอร์เบรกโดนแน่ๆใส่พวกปั๊มเบรกคาลิเปอร์ต่างสายถักสายถักกระจกมองข้างอะไรอย่างเงี้ยฝาครอบแข็งฝาครอบแข็งฝาครอบแข็งไปแล้วก็เรื่องของกระจกบ้างแล้วตุ้มปลายแฮนด์ปลอกนวมนี่ดีกว่าว่าเนี่ยดูตามเนี่ยมันจะมีชุดแต่งของ H2C ที่ Honda เขาผลิตออกมาให้สำหรับรถ Honda ทุกรุ่นนะครับ H2C เนี่ยดูให้เป็นไกด์ว่าเนี่ยมันแต่งมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างบอกเบอร์ก็ทำได้บอกก็ทำได้ใช่ก็ป่าโชกหลังโชกได้หมดโชกหน้าใส่โชกทองโชกหลังก็โชกแก๊สโอลินพว่าอะไรก็ว่าไปบอกเบอร์ประปาดกับจะเสริมเป็นบอกแบบไหนก็แล้วแต่รูปทรงเพราะว่ารูปทรงมันสวยอยู่แล้วคราวเนี้ยเราเองต้องมีคอนเซ็ปต์ของเราก่อนว่ารถเราเนี่ยจะต้องแต่งแนวไหนเช่นถ้าเป็นผมเนี้ยผมเองจะแต่งแนวไหนแนวล้อเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นล้อสีขนาดเท่าเดิมเป็นล้อสีก็คือเป็นล้อทองหน้าหลังเบาะก็เป็นเบาะเขาเรียกว่าเบาะท้ายสูงๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของแข้งก็เปลี่ยนแข้งไปแล้วก็ฝาครอบท่อก็เป็นฝาครอบที่มีลวดลายสวยหน่อยอะไรก็ว่ากันไปโชกหน้าสีทองโชกหลังแก๊สเยอะแยะครับเช่นผมนะค่อยแต่งเรื่อยตัวแรกเป็นซีรั่วใช่ไหมใช่ผมแบบเปลี่ยนจากล้อ14เป็น12ก่อนเลยสิบสองเล็กลงมาแล้วก็เบ่งยางหรือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพวกล้อแม็กเลยก็ได้ทุกความสวยงามก็แล้วแต่ความจะใส่ล้อเล็กล้อใหญ่ล้อโตล้อซีรั่วแบบ17หรือว่าจะยืดอาร์มยืดหลังก็มี2นิ้ว3นิ้วอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็สวยก็ขึ้นอยู่กับเราแหละมันต้องหาแนวของตัวเองก่อนซึ่งตอนนี้ก็ลองดูตามเว็บไปเยอะหรือว่าเปิดหนังสือดูเยอะเพราะว่ามันจะมีหลากหลายแนวที่ให้เราเลือกว่าเราจะไปไหนเราอาจจะแบบว่าเอาผสมจากคันนู้นคันนี้มารวมอะไรอย่างเงี้ยอะแดปเอาก็ได้ลองเปิดดูนะครับไรเดอร์ขับไทยแลนด์เยอะแยะไรดิ้งด้วยไรดิ้งโอ้ยโยนไม่น้อยหน้าเหมือนกันเว้ยมาดูนะเขาโยนให้ผมก่อนหน้าจอครับแซด800ล้ม8ด้านขวาแล้วเกียร์ขัดต้องยัดเกียร์เกิดจากอะไรครับแล้วเกียร์ขัดต้องยัดล้มขวาเกียร์ขัดเกียร์อยู่ซ้ายไม่ใช่เหรอเออล้มขวาแปะเกียร์ขัดเกียร์อยู่ซ้ายข้างขวาเป็นเบรกอ่า
เกียร์ขาดอันนี้คำถามลองภูมิมั้ยเนี่ยงงฮะงงเดี๋ยวล้มแปะขวานะครับถ้าล้มแปะอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่โดนไปพวกเรื่องของแข้งคัดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเกียร์ขัดไม่มีแต่ถ้าเกิดว่ามันไปโดนเรื่องของฝาครอบคลัตช์เนี่ยนะครับโอกาสเกียร์ขัดมีเพราะว่าฝาครอบคลัตช์เนี่ยเขาจะประคองเรื่องของแกนราวเกียร์ราวเปลี่ยนเกียร์นะครับบางทีเนี่ยไอ้แข้งตัวนี้มันอาจจะยุบหรือบุบเข้าไปข้างในมันก็อาจจะทำให้เกียร์มันขัดได้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมองจากรูปทรงแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่ามันล้มด้านขวาอาจจะบอกผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าเบรกผมมันขัดครับค่อยหาทางหาว่าแป๊บมาง้างได้หาอะไรมาง้างได้เขาบอกว่าจะลองเช็คดูเปล่าว่าพิธีกรมั่วเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของราวเกียร์เราคัดนะไอ้ราวเกียร์นะครับที่ว่ามันแข็งๆเนี่ยลองตรวจสอบเรื่องของคันส่งเกียร์ดูก่อนว่ามันมีการคดงอหรือเปล่าอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ลองดูน็อตเบอร์10อ่ะครับที่ยึดอยู่ว่ามีการหลุดหรือมีการหลวมอะไรหรือเปล่าลองตรวจสอบตรงนั้นดูก่อนนะครับแล้วก็ลองใช้มือกดดูกดขึ้นกดลงดูแต่ถ้าเกิดกดขึ้นกดลงได้ง่ายๆปุ๊บคราวนี้เราก็ไปมองเรื่องของอะไรครับน้ำมันเครื่องบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเกิดจากน้ำมันเครื่องที่เราใช้งานไปนานมันอาจจะมีเข้าเกียร์ขัดได้มันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรส่งผลมาอีกฝั่งนึงที่มันล้มแล้วทำให้เกียร์ขัดโอกาสน้อยมากนะโอกาสน้อยมากอาจจะพิมพ์ผิดไม่เป็นไรครับเอามา BMW Happy 4 S 1000 R ต่างกันตรงไหนครับชิ้นส่วนแล้วก็น้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของราคาระบบกล่อง ECU ที่มันเปิดมาให้แรงม้ามาเต็มกว่านะครับนั่นแหละน้ำหนักที่เบาเพราะเน้นเรื่องคาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์ราคาเลยสูงในเรื่องของกล่อง ECU ในการอ่านค่าการจุดระเบิดในการเปิดแรงบิดแรงทอร์ครอบต่างๆถูกเปิดมาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลไม่มีกั๊กนะครับทำให้น้ำหนักกับแรงม้าที่มันรูปทรงก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะรูปทรงเหมือนกันพี่แต่แค่ไม่เจอที่สำคัญคือในเรื่องของตัว Happy 4เนี่ยจะเป็นตัวนำเข้าที่เพราะว่าตัว WR เนี่ยจะมีในเรื่องของการผลิตที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ประกอบที่ประเทศไทยบางส่วนราคาก็เลยดั้มลงมาเหลือเท่าไหร่นะ800,000กว่า800,000ประมาณเนี้ยเพราะว่าตัว Happy 4มัน1.2 ล้านใช่ Happy 4คือนำเข้ายังไงก็1.2 ล้านอยู่วันยังค่ำไม่มีลงเพราะไม่มีชิ้นส่วนไหนที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้มาประกอบนำเข้าทั้งคันเป็นนำเข้าทั้งคันแต่ BM ตัวนี้เริ่มมามีชิ้นส่วนประกอบในบ้านเราแล้วราคาเลยลงมาตัว RR ประกอบในบ้านเราใช่นะครับประมาณนี้เรื่องของราคาเรื่องของวัสดุเรื่องของน้ำหนักเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ต่างค่อนข้างจะเยอะแล้วราคาเป็นเลยดีหายกันนี่ไงเซต800โดนแข้งด้วยครับนี่แหละถ้าโดนแข้งก็แปะนี่ไม่แปะนะโดนแข้งแล้วบางทีมันเป็นจังหวะนะหรือไปโดนฟุตบาทอะไรเงี้ยเป็นจังหวะเนาะเป็นจังหวะที่แบบว่าบางทีล้มแฮนด์ตัวอย่างเช่นแบบบางทีล้มเบาๆอ่ะแต่ว่าตำแหน่งแฮนด์อย่างเงี้ยมันคลิกกับพื้นในจุดที่แบบว่าถึงขั้นเสียศูนย์เลยนะมีนิดเดียวนะนิดเดียวเนี่ยถึงขั้นเสียศูนย์เลยก็มีครับเพราะก็ที่เคยเจอมานะครับอย่างผมเองเนี่ยล้มแปะเหมือนกันพอแปะปุ๊บปล่อยมือปุ๊บมันอย่างนี้นะเบี้ยวไปข้างเลยขนาดล้มแปะอย่างเดียวนะเพราะว่าเรื่องของ1โครงเครื่องมันหนักพอหนักไปปุ๊บล้มแปะนิดเดียวก็ทำให้แผงคอมันเป๋ได้นะครับเคสนี้ก็เหมือนกันเคสนี้ก็เป็นแซ่800แซ่800พอล้มแปะคำว่าล้มแปะเนี่ยล้มแปะแป๊บอย่างนี้เมื่อไหร่นะมันหนักคราวนี้พอล้มมันตุ้มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาอยู่เรื่องของฝาครอบคัดเรื่องฝาครอบคัดเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของบุบอยู่ข้างในอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับฉะนั้น เราควรที่จะเข้าศูนย์หรือไม่ให้ช่างเขาดูให้ดีกว่านะครับเรื่องเข้าศูนย์แล้วล่ะเข้าศูนย์ดีกว่าดูว่าฝาครอบคัดเนี่ยมันยุบเข้าไปข้างในหรือเปล่านะครับถ้ายุบเข้าไปข้างในก็เปลี่ยนเอาฝาครอบเปลี่ยนง่ายกว่าเปลี่ยนง่ายกว่านะครับไม่ถึงราวเกียร์หรอกนะครับใช่ครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider